ไปนักมาแล้วหลายคนไหมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตปะกวนพุทธาปัจเจกพุทธาอารหันตาบุริสัตวะภารัตรัตนะบุริสัตวะบาบาสังเฮปด็อกเตอร์บีอเมริกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะเจพิมสังเกโชดังโชกเกโชกนามลาสังโชบาโดดักนีกับโซเจดังเกเชนโซเกเปียสวนามเกโดลาเพนซีสังเกดุปาโชอมมานิเปเมหุมอหุมบันสังกุรุเปมาสิทธิมอหุมวัชระกุรุเปมาสิทธิหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนโดยความเคารพอย่างสูงกราบขอโอกาสพระอาจารย์ดร.พระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรกราบขอโอกาสแล้วก็ขอถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาทุกท่านและรวมถึงญาติโยมท่านอื่นที่อาจจะตามมาฟังในระยะหลังรวมถึงกราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระธรรมทูตทุกท่านที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศต่างๆโดยเฉพาะพระธรรมทูตรุ่น30นะครับที่ร่วมอบรมพระธรรมทูตมาด้วยกันก็วันนี้จะพูดเรื่องพุทธในอินเดียโดยเฉพาะพุทธที่เกี่ยวกับดร.อัมเบกาครับก็ครั้งก่อนนู้อาตมาภาพได้มีวาระได้พูดไปเรื่องเกี่ยวข้องกับท่านมหาธรรมคันธีนะครับขอไปเกี่ยวข้องกับองค์ทลายลามะนะครับทีนี้ในวันพระนี่อาตมาก็จะรับผิดชอบพูดเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หรือว่าผู้นำทางพุทธศาสนาที่อาจจะต่างไปจากที่ชาวพุทธไทยรู้จักนะครับก็คือคนไทยชาวพุทธเราก็รู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่นท่านอาจารย์กำพลทองบรรนุ่มดร.คุณแม่สิริกลิ่นชัยหรือล่าสุดอาจจะเป็นอาจารย์เบียร์ครับอันนี้ก็คนก็เริ่มรู้จักกันในเมืองไทยนะครับแต่นี้พุทธที่อาตมาพูดถึงก็จะลงนำมาเล่ามาคุยมาศึกษาร่วมกันนะครับซึ่งเป็นพุทธที่อาจจะอยู่นอกเหนือไปจากการรับรู้หรืออาจจะเป็นพุทธที่เราไม่คุ้นเคยแต่มันมีอยู่ในพื้นที่อื่นๆแล้วก็เขาก็ทำงานเขาก็ศรัทธากันอยู่นะครับซึ่งเช่นเคยวันนี้อาตมาก็จะพูดเรื่องดร.อเมริกาก็เรื่องดร.อเมริกาเนี่ยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นอาตมายังอยู่อินเดียท่านอาจารย์จัญญาท่านก็บอกว่าให้ช่วยศึกษาเรื่องดร.อเมริกาหน่อยอาตมาก็เจอหนังสือดร.อเมริกาเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นแล้วภาษาอังกฤษแบบอินเดียเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษที่เขาจะพยายามใช้ศัพท์แสงที่มันประดิษฐ์ประดอยโดยเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของภาษาอังกฤษเขานะครับอย่างเช่นเคยไปอินเดียแรกๆเขาก็ไม่ได้ถามว่า where you come from เขาถามว่า which country that you belong toเอาอะไรแบบนี้อันนี้ในโซนอาตมาอยู่คือโซนมหาราชตะนะครับรัฐมหาราชแล้วก็โซนอุตรประเทศก็คืออยู่ในโซนนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียนะครับแล้วก็อยู่ในโซนของรัฐหิมาจันนะครับอยู่ทางตอนเหนือซึ่งก็จะต่างจากที่พระอาจารย์นรินทร์ซึ่งท่านเรียนอยู่ที่ทางใต้ทางไมโซทางเบงกอลนู้นครับก็นั่นก็อีกพื้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะต่างจากอาจารย์อัมพรนิดเดียวเพราะอาจารย์อัมพรเนี่ยท่านเรียนอยู่ที่เมืองปูนี่นะครับปูนี่เนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐมหาราชคือรัฐเดียวกันกับอาตมาแต่คนละเมืองปูนี่เนี่ยดังเรื่องพระพิฆเนศนะครับคนไทยสายมูทั้งหลายเนี่ยชอบสั่งของสั่งอะไรเนี่ยต้องสั่งพระหรือโยมที่อยู่ที่เมืองปูนี่นะครับพระพิฆเนศเนี่ยดังที่นั่นนะครับคือเป็นเมืองของพระพิฆเนศเลยก็ได้นะครับเขาศรัทธากันมากก็คนสนใจเห็นมีสั่งพระเพื่อนที่ไปเรียนด้วยกันว่าให้ช่วยหาพระพิฆเนศให้หน่อยแถวเมืองปูเน่เพราะมีพระไทยมีคนไทยไปเรียนที่ปูเน่กันเยอะนะครับแล้วก็เป็นมหาลัยดัง
นะครับทีนี้ก็จะต่างจากที่อีกที่หนึ่งที่อาจารย์ดร.จัญญาท่านไปเรียนอาจารย์ดร.จัญญาเนี่ยท่านเรียนอยู่ที่โปเน่เหมือนกันแต่ว่าพอไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยท่านไปเรียนที่พาราณสีนะครับหรือมหาลัยบรรณรัตฮินดูยูนิเวอร์ซิตี้หรือที่เมืองวาราณสีใกล้แม่น้ำคงคานะครับหรือแม่น้ำกังกาคนอินเดียเรียกกังการิเวอร์ไม่เรียกคงคาเรียกพาราณสีก็เรียกวาราณสีนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พุทธแบบด็อกเตอร์เมก้าเนี่ยที่อาตมาพูดนะก็จะเป็นพุทธแบบคล้ายๆกับพุทธกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มของท่านสัตนายันโกเอนก้ายมคงเคยได้ยินนะครับสัตนายันโกเอนก้าเนี่ยก็เป็นพุทธแบบอินเดียเหมือนกันแต่เป็นพุทธที่เน้นในเรื่องของภาวนานะครับแต่พุทธแบบด็อกเตอร์เมก้าและพุทธแบบสัตนายันโกเอนก้าเนี่ยถูกจับเป็นกลุ่มเดียวกันตามจัดการในการจัดกลุ่มแบบพุทธคือพุทธเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากครับพุทธแบบด็อกเตอร์เมก้าพุทธแบบโคเอนก้าเนี่ยเป็นพุทธกลุ่มที่เรียกว่าภาษาอังกฤษที่เคยฟังมาจากสตีเวนเบเชเลอร์เขาน่าจะเป็นอาจารย์อยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ที่อังกฤษนี่แหละเขาบอกว่าเป็นพุทธกลุ่มที่เรียกว่าซิคูลาร์บุติซึมนะครับซิคูลาร์บุติซึมก็คือเป็นกลุ่มพุทธที่ไม่ได้เชื่อเรื่องบาปชาตินี้ชาติหน้านะครับไม่ได้เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดแล้วก็ค่อนข้างจะมีการทำงานทางพุทธศาสนาที่ต่างไปจากกลุ่มพระหรือกลุ่มที่ยังอยู่ในวัดทำงานอยู่ในวัดนะครับจะบอกว่าเป็นพุทธแบบนอกวัดก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังสนใจพุทธศาสนาเขาเชื่อว่าการนั่งสมาธิมันนำมาซึ่งความสงบแต่เขาไม่ได้เชื่อว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันนำไปสู่การไปสู่ภพภูมิสวรรค์เทวดาพรหมโลกอะไรนะเขาไม่ได้เน้นเรื่องนั้นหรืออาจจะไม่ได้เชื่อเลยก็ได้ครับอย่างกรณีของท่านสันนายันโคเอนก้าเนี่ยท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานจริงนะครับท่านเป็นคฤหัสถ์ศูนย์โคเอนก้าเนี่ยมีเยอะแยะในประเทศไทยในอินเดียก็มีนะครับมีเยอะนอกจากในรัฐมหาราชแล้วเนี่ยที่ทางหิมาจันใกล้เมืองธรรมศาลาที่องค์ตรมะท่านอยู่นี่ก็มีสันนายันโคเอนก้าท่านเวลาท่านพูดพุทธศาสนาท่านก็จะพูดคือขอไปท่านจะพยายามไม่พูดคำว่าพุทธศาสนาท่านจะใช้คำว่าสมาธิเมดิเทชันคือท่านก็บอกว่าเวลาพูดศาสนาปุ๊บเนี่ยคนที่มาฟังส่วนใหญ่เป็นคนฮินดูเป็นคนคริสต์ทีนี้คนฮินดูโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันต่างจากคนฮินดูในประเทศไทยเราคือฮินดูในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฮินดูที่ผสมกับพุทธนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องระบบวรรณะมีฮินดูมากมายในเมืองไทยเรานะครับแต่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องระบบวรรณะแต่ว่าฮินดูในประเทศอินเดียเนี่ยเชื่อเรื่องระบบวรรณะเวลาเขาเห็นพระอย่างอาตมาหรือพระอินเดียเนี่ยวัดกลุ่มคนวรรณะฮินดูที่เป็นวรรณะพราหมณ์เนี่ยเขาจะมองเราแบบลุกดาวแบบดูถูกว่าเป็นพวกยากจนเป็นพวกชนชั้นต่ำครั้งแรกที่อาตมาไปเรียนก็มีเพื่อนเป็นพราหมณ์เขารวยมากนะขับรถเบนซ์มาเรียนเลยเขาก็มองเราแบบแปลกๆเราก็พยายามคุยดีกับเขาแล้วก็พยายามให้ดูว่านี่เรามาจากประเทศไทยไม่ได้มาจากประเทศอินเดียเขาก็เริ่มเห็นวัดว่าเริ่มเห็นประเทศไทยเขาก็รู้สึกว่าโอ้เราไม่ใช่ชาวพุทธที่แบบน่าจะถูกลูกดาวเหมือนมองต่ำเหมือนตอนที่ว่าอยู่ในอินเดียนะมันคนละแบบกันอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็พาลูกมาหาอาตมานะครับก็เป็นพราหมณ์ก็ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องความห่างเหินหรือมีปัญหาเรื่องช่องว่างกันแล้วระหว่างศาสนาก็กลายเป็นเพื่อนกันครับตอนนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับทีนี้อันนี้พยายามอธิบายพุทธแบบที่เรียกว่าซิคูลาร์บุดดิซึมนะครับแล้วก็กลุ่มของดร.เมก้าเนี่ยท่านก็เป็นพุทธแบบเน้นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเน้นเรื่องแนวคิดเรื่องสมัยใหม่เรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยเรื่องความยุติธรรมเพราะว่าต้องเข้าใจว่าท่านเองเนี่ยเกิดในวรรณะต่ำวรรณะจันทานนะครับแล้วเวลาไปเรียนหนังสือเนี่ยก็ไม่สามารถนั่งเก้าอี้ด้วยกันได้เขาบอกว่าให้เอาผ้าไปปูที่พื้นแล้วไปนั่งเรียนที่พื้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วในสมัยท่านจะยังมีอยู่แต่ว่าในยุคนี้ที่ยังมีอยู่ก็คือการแต่งงานคือเขาจะรู้กันเองว่าถ้าเขาสมมติเขาอยู่ในวรรณะเขาเป็นกลุ่มวรรณะจันทานวรรณะสูตรเนี่ยครับเขาก็จะรู้กันว่าเขาจะแต่งงานกับวรรณะสูตรเขาไม่ไปแต่งงานวรรณะจันวรรณะพราหมณ์เขาจะรู้กันแล้วการแต่งงานก็จะเป็นเรื่องของพ่อแม่นะครับเป็นคนจัดการให้นะครับต่อให้ลูกเรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบด็อกเตอร์อะไรกี่ร้อยแปดพันประการ
สุดท้ายนะก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ที่จะตัดสินใจให้นะครับเขาก็จะเชื่อของเขาอย่างนั้นนะครับแต่อย่างน้อยเรื่องของความเชื่อเรื่องวรรณะเนี่ยมันก็เพลาเพลาลงแล้วก็ไม่ใช่พราหมณ์ทุกคนหรือไม่ใช่ฮินดูทุกคนเชื่อเรื่องระบบวรรณะนะครับเพราะว่าโดยประสบการณ์ของธรรมาจากที่อยู่แล้วก็พยายามคุยกับคนฮินดูหลายคนเขาก็พาธรรมาไปเลี้ยงข้าวนะถวายอาหารนะธรรมาเหมือนที่อาจารย์นรินทร์ท่านก็เจอชาวฮินดูที่เปิดกว้างนะครับไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดในศาสนาเนี่ยมันก็มีความหลากหลายของมันเองอย่างเช่นเวลาเราพูดถึงพุทธเมืองไทยเนี่ยมันก็มีพุทธแบบหลายแบบนะสายท่านอาจารย์พุทธทาสสายหลวงปู่ชาแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันเวลาเราอธิบายว่าพุทธเนี่ยไม่ว่าจะพุทธแบบซิกุลาร์บุดดิซึมหรือพุทธแบบทรัชโนที่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์สิ่งที่บ่งบอกว่าความเป็นพุทธในเบื้องต้นก่อนก็คือเชื่อเรื่องพระรัตนตรัยนั่นก็คือเชื่อเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เห็นตรงกันตรงเนี้ยแต่ที่ต่างกันบางคนอาจจะยังไม่เชื่อเรื่องชาติและชาติที่ผ่านมาชาติหน้าอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธหลายๆกลุ่มอาจจะไม่ได้เชื่อกันหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวกลับมารู้จักดร.อเมก้ามากขึ้นนะครับต้องบอกว่าชาวอินเดียเชื่อว่าหลังจากที่พุทธศาสนาหายไปจากอินเดียโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ยังคงอยู่ในเมืองบางเมืองเช่นอยู่ในทางเมืองอรุณจันทร์เนี่ยยังอยู่นะครับไม่ได้หายไปหมดถ้าดูจากงานของพุทธศาสนาทำไมพุทธศาสนาจึงเสื่อมไปจากอินเดียท่านพระเทพวิสุทธกวีท่านเขียนไว้นะครับพุทธก็ยังอยู่เป็นบางพื้นที่แต่ไม่ได้อยู่มากเช่นอยู่ในอรุณาจันทร์ใกล้ๆพม่าครับแล้วมีภาษาคล้ายๆภาษาไทยอาหารก็คล้ายๆกันแล้วก็พุทธที่อยู่ทางตอนลาดักนะครับก็ยังคงอยู่นะครับเพราะว่าลาดักเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางติดเขาหิมาลัยติดทางภูฏานแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ภูเขาสูงเพราะฉะนั้นลาดักก็เป็นพื้นที่ที่มุสลิมตีเข้าไปแล้วนะครับโดยพระเจ้ารังเซฟเนี่ยเป็นกษัตริย์มุสลิมที่มาจากทางข้างนอกนะครับมาจากอัฟกานิสถานมาจากตุรกีมาจากอิหร่านแถวนู้นนะครับเข้ามาตีเนี่ยตีไม่ได้เพราะว่าลาดักเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่สูงนะครับเขาก็ทำได้แค่ล้อมไว้นะครับแล้วก็บังคับให้ชาวพุทธในลาดักเนี่ยต้องจ่ายสวยจ่ายค่าเงินให้ครับแต่จะเข้าไปตีไปทำร้ายเนี่ยไม่ได้นะครับแนวความคิดของมุสลิมเวลาเข้ามาตีเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่มุสลิมทุกสายจะเชื่อเหมือนกันอย่างนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นจากประวัติศาสตร์ในอินเดียเวลาเขาเข้ามาตีเนี่ยเขาจะต้องทำลายรูปเคารพทุกศาสนาเพราะเขาเชื่อว่าแนวความคิดเรื่องของศาสนาเนี่ยถ้าคิดเรื่องรัฐอิสลามิกสเตทเนี่ยคือรัฐบริสุทธิ์รัฐของพระเจ้าเนี่ยเขาจะต้องไม่มีรูปเคารพศาสนาอื่นเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องรูปเคารพเลยนะเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกว่าศาสนสถานไม่ว่าฮินดูนะครับหรือพุทธไม่ว่าจะมหาลัยนรันทาหรือกรมศิลาหรือแม้แต่ในรัฐมหาราชตะเนี่ยเรามีถ้ำพุทธอยู่ประมาณสัก12ถ้ำหรือ16ถ้ำนะครับคือมี12หรือ16แห่งแต่ละแห่งเนี่ยมี30ถ้ำนะครับเจาะเข้าไปเนี่ยถ้ำพุทธเนี่ยเป็นแบบนี้ครับกว้างแบบนี้เลยครับเป็นถ้ำทั้งนั้นพุทธรูปก็สร้างจากหินที่เจาะจากข้างในไม่ได้แบ่งหินเข้าไปตั้งนะครับแต่ว่าจะถูกทุบจมูกทุบมือทุบแขนนะครับคือเป็นฝีมือของต่างศาสนาทั้งฝีมือจากศาสนาอิสลามด้วยจากศาสนาฮินดูด้วยบางส่วนนะครับแต่ว่าของกำลังจะพูดว่าทำไมอิสลามเขาต้องตีเพราะว่าเขามีฐานคิดว่าเขาไม่บูชารูปเคารพนะครับพอตีได้เนี่ยทำให้ชาวพุทธเนี่ยต้องเสียชีวิตต้องระเหยเร่ร่อนพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพื้นที่ชาวพุทธเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกดูแลโดยรัฐบาลอินเดียในปัจจุบันนะครับทีนี้รัฐบาลอินเดียในปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐบาลของฮินดูนะครับคนที่มาดูแลถ้ำพุทธคนที่มาดูศาสนสถานของพุทธเนี่ยกลับกลายเป็นคนฮินดูกับกลายเป็นมุสลิมเป็นคนของศาสนาอื่นพุทธก็เข้ามาดูแต่ว่าพุทธมีจำนวนน้อยเป็นเรื่องแปลกนะครับทั้งที่เป็นพื้นที่ของพุทธแต่ศาสนาอื่นเข้ามาดูแลเป็นเพราะรัฐบาลมองว่าพื้นที่นี้ต่อให้เป็นพื้นที่ของศาสนาพุทธก็จริงแต่พื้นที่ทางสถาเป็นพื้นที่ทางโบราณสถานเพราะฉะนั้นไม่มีศาสนาใดศาสนาครอบงำได้ดูแลได้อย่างเดียวต้องให้ศาสนาหลายๆคนหลายศาสนาดูแลนะครับแต่พุทธคยาเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นของฮินดูนะท่านานาคริกธรรมปละหรือชาวพุทธหลายๆประเทศรวมตัวกันต่อสู้จนได้มาอยู่ภายใต้การดูแลของพุทธปัจจุบันเนี่ยก็พุทธก็ดูแลครึ่งหนึ่งฮินดูก็ดูแลครึ่งหนึ่งนะครับสมาคมมหาโพธินะครับแล้วก็ฮินดูตระกูลมหันเนี่ยนะครับแบ่งกัน
ดูแลครึ่งหนึ่งพุทธคยาที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยชาวพุทธไม่ได้ดูแลทั้งหมดนะครับชาวพุทธดูแลครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการพุทธครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นกรรมการโดยฮินดูตระกูลมหันต์ครึ่งหนึ่งนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นของฮินดู100%เลยเราจะไปทำพิธีอะไรของเราเขามีสิทธิ์ที่บอกทำไม่ได้นะเรามีสิทธินะครับนี้ก็เราก็ต่อสู้ดิ้นรนเรียกร้องกันจนได้มาเป็นของเราครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ยังดีแต่ในรัฐมหาราชเนี่ยก็ยังเป็นของรัฐบาลนะครับพอเป็นของรัฐบาลรัฐบาลเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเอาคนศาสนาไหนมาดูแลก็ได้ทีนี้พอคนศาสนาอื่นมาดูแลของพุทธเราอะเซนมันไม่เหมือนเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเราอะก็เป็นเรื่องปกติเวลาอาตมาไปอยู่รัฐมหาราชเนี่ยอาตมาก็เที่ยวแย่อยู่ด้วยบอกว่าคุณต้องหาวิธีเอาถ้ำพุทธมาเป็นของเราให้ได้นะคือต้องอยู่ภายใต้คุณดูแลของชาวพุทธแล้วเราบอกได้ว่าวันนี้ชาวพุทธในอินเดียเนี่ยมีมากมากแล้วนะครับในสมัยที่ดร.อเมริกาพาชาวพุทธปฏิญาณตนเนี่ยมีประมาณ300,000นะแล้วอันนี้มันตั้งนานไปแล้วนะครับมันคงมีมากแล้วเราก็สามารถเรียกร้องให้ชาวพุทธดูแลเองกันได้นะครับพอชาวพุทธดูแลกันเองเนี่ยคือมันง่ายมันคือคนของเราอะอะไรมันง่ายหมดคุยกันง่ายนะครับศาสนาเดียวกันบ้านเดียวกันภาษาเดียวกันคือยังไงมันก็ดีกว่าคนอื่นดูแลแหละอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตให้ฟังนะครับนอกเหนือไปจากเรื่องของดร.เมกานะครับทีนี้เรามารู้จักดร.เมกากันนะครับคร่าวๆกันหน่อยนะครับดร.เมกาเนี่ยอย่างที่หลายท่านรู้แล้วนะครับว่าท่านเกิดจากชนชั้นต่ำต้อยนะครับแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนนะครับชีวิตจนเรียนจบหลายใบมากเดี๋ยวจบอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันนะครับแล้วก็ชาวอินเดียเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็เชื่อว่าวิญญาณของดร.อเมริกาเนี่ยยังไม่ไปไหนจะอยู่กับพวกเขาตลอดคอยช่วยเหลือพวกเขาตลอดนะครับคือถ้าเราหลายท่านไปอินเดียหรืออาจจะเจอชาวพุทธอินเดียเนี่ยรูปของดร.อเมริกากับพระพุทธรูปเนี่ยตั้งอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีดร.อเมริกานี่เราจะรู้จักพระพุทธเจ้าได้ไงเพราะพุทธศาสนามันหายไปเลยนะครับแต่เสียดายดร.อเมริกาอายุสั้นมากโยมเนี่ยอายุยาวกว่าดร.อเมริกาดร.อเมริกามีอายุแค่65 ปีก็ตายแล้วครับเอาละทีนี้ด้วยความที่คนอินเดียเนี่ยศรัทธาดร.อเมริกามากแม้ว่าดร.อเมริกาจะไม่อยู่แล้วเนี่ยบ้านของชาวพุทธเนี่ยทุกหลังเนี่ยเมื่อสร้างแล้วเนี่ยจะต้องมีธงดร.อเมริกาคือธงสีน้ำเงินแล้วรูปธรรมจักรนะครับรูปธรรมจักรบ้านเนี่ยประตูบ้านยังทำเป็นรูปตราธรรมจักรเลยครับคือพุทธของเขาเนี่ยมันมีความเป็นสัญลักษณ์ในใจของเขามากเวลาพุทธแบบดร.อเมริกาพุทธแบบอินเดียเนี่ยเจอกันเนี่ยเขาจะทักทายกันว่าเจพิมนะครับพิมเนี่ยมาจากชื่อของดร.อเมริกาพิมรามอเมริกานะครับเหมือนกับคนฮินดูเวลาเจอกันก็เจซีรามเจซีรามคืออะไรครับรามพระรามเจซีรามนะครับแล้วก็ถ้าลิงนี้เขาเรียกอะไรเจหนุมานเจสีรามเจหนุมานพระลักษ์พระลักษ์ไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่พอนึกถึงพระลักษ์นึกถึงชื่อนี้ก็คือRam and Lakshmiพระนางลักษมีพระนางลักษมีไปหนูครับเท่าที่อาตมาอยู่กับนี่นะคือเท่าที่จำได้นะอาจจะมีข้อมูลที่ลึกกว่านั้นอาตมาจะไม่ทราบแต่ทุกครั้งเวลาฮินดูเขาเจอกันก็เจสีรามโอฮาริฮาริกริชนาโอเจฮนุมานกริชนาก็คือพระกริชนะของเขาก็อีกนิกายหนึ่งของฮินดูครับคืออาตมาต้องไปเรียนไอ้คำพวกนี้นะครับไว้เพราะว่าอะไรเวลาเราเดินทางคนเดียวเนี่ยคืออย่าลืมว่าพุทธเรามันน้อยไงแล้วเราไปอยู่ไอ้คนอื่นที่ศาสนาอื่นที่เขาเยอะมากกว่าแล้วเขากลุ่มอำนาจทางการเมืองกลุ่มอำนาจทางวัฒนธรรมแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเขาสวดกันยังไงเขาทักทายยังไงเราก็พอเจอพวกเขาเราจะบอกว่านะโมทัสสะเหรอครับวงแตกนะครับเดี๋ยวเราค่อยดึงเขาเข้ามาไม่ใช่อยู่ๆไปนะโมทัสสะบักวานบุตรดาพระพุทธเจ้าที่สุดยอดศาสนาพุทธดีที่สุดวงแตกแน่เลยแล้วก็นั่งกัน10 คนอาตมาไม่โดนหิ้วเลยครับ
มันเอาตัวรอดคนนะใช่ไหมเราต้านทานกระแสส่วนมากแล้วไม่ใช่ส่วนมากไม่มีอิทธิพลมีอิทธิพลเราก็บอกว่าอ้าอาตมาก็ใช้ยอมรับว่าใช้ว่าเจสีรามเวลาเจอฮินดูเจสีรามเจฮนุมานนะครับถ้าเจอศาสนาซิกก็ครูนานคุรุคุอินสิงครูนานคุรุคุอินสิงก็หมัวลงซิงมาจากไหนพวกปัญจาบีพวกสายธรรมของศาสนาซิกเขานะครับพวกคือเขาจะมีนามสกุลซิงพวกคูบาพวกซิกพวกปัญจาบีพวกหัวไม่ใช่ที่อาตมาเดินเวลาเดินผ่านซิกก็คือพระเจ้าของเขาศาสนาของเขาเหมือนอาตมาไปที่อเมริกาซึ่งเป็นคล้ายๆโบสถ์ของเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาศาสนาซิกเนี่ยนะมีพระไทยรูปหนึ่งเขาก็เป็นเพื่อนด้วยกันนะครับไปแล้วก็แกก็คงแบบไม่รู้ยังไงแกก็ไม่ก้มแกก็ไม่นิ่งๆอ่ะแกก็แบบเนี้ยฮะโดนเจ้าหน้าที่ซิกในโบสถ์มาว่าเลยบอกไม่ได้นะต้องอย่าทำแบบนี้ก็อยู่ในพื้นที่ศาสนาของเขาเราก็ต้องเคารพนะครับเราจะเขามีครุอยู่10ท่านนะจะไม่ผิดครุนานักครุโกวินสิงครุอะไรของศาสนาซิกที่พวกหัวนะครับศาสนานี้รวยมากอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาซิกลึกมากนักแต่ว่าแต่มันมีหลักการมันมีโอ้เขาทำความสะอาดเขาทำความสะอาดแทบทุกวันแล้วที่เขาหวงที่สุดคือผมครับผมหนวดคือเขาจะมีหลักปฏิบัติของเขาอยู่เหมือนพระว่าทำไมต้องมีอัตบริขาร8เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาอาจจะมากกว่า8แล้วก็หมายถึงของเขาเนี่ยก็มีกริดมีมีดเล็กๆนะครับแล้วต้องไว้หนวดต้องคุมหัวคือเขามีเป็นหลักปฏิบัติของศาสนาเขานะครับแล้วศาสนาซิกเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างศาสนาฮินดูและศาสนาอิสลามคือศาสนาซิกเพิ่งเกิดนะครับไม่ใช่ว่าเกิดมานานแล้วแล้วก็เกิดในอินเดียเพิ่งเกิดระยะหลังอาจจะเกิดก่อนบาไฮนะครับเดี๋ยวนี้มันมีศาสนาบาไฮซึ่งก็คล้ายๆกับอิสลามหลังที่หลังเนาะครับก็ศาสนาซิกรวยมากศาสนาซิกเนี่ยชอบเขาสนิทกับพระเยอะนะครับอาตมาอยู่นิวเดลีเนี่ยอยู่วัดโพคันสายหลวงพ่อสนองเนี่ยศาสนาซิกเข้ามาตลอดเลยนะครับแล้วเจริญพรโยมเชิญนะศาสนาซิกเนี่ยเขาเคยบอกกับอาตมาว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณดูเลยในอินเดียมีศาสนาไหนขอทานมีศาสนามีคนในศาสนาซิกไปขอทานไหมไม่มีครับไอ้ที่ขอทานนี่มีอยู่ฮินดูอิสลามพุทธนะครับพุทธอาจจะเป็นพุทธปลอมหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอทานมีศาสนาซิกบอกเลยว่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนอินเดียเนี่ยไม่ต้องเป็นขอทานไม่ต้องยากจนแล้วศาสนาซิกมีข้อปฏิบัติชัดเจนว่าต้องบริจาคเท่านี้แต่ละเดือนแล้วพวกเศรษฐีเนี่ยชอบไปคอยเก็บรองเท้าให้กับพวกจาริกแสวงบุญเวลามาที่โบสถ์เขาที่อเมริกาไว้หนวดยาวๆตัวใหญ่ๆพวกซิกเป็นอินเดียที่ตัวใหญ่นะครับแล้วมีการศึกษาตัวสูงขาวผิวขาวนะครับไม่ใช่ตัวดำปี้ตัวเล็กเหมือนอยู่พุทธคยาไม่ใช่คนแขกคนละเบอร์นะแขกคนละเบอร์ใช่แขกคนละเบอร์แล้วพวกนี้อาจจะเป็นแบบรวยนะคือเขาเน้นทำธุรกิจนะเขาเน้นทำโรคเยอะเขาทำนักทำเข้าโบสถ์ศาสนาพุทธก็เลยคิดว่าเป็นอ๋อเป็นแบรนด์ของคนหนึ่งของศาสนาเขาบอกว่าพระเจ้ามีในทุกศาสนาเขาเป็นศาสนาที่ไปได้ทุกศาสนาครับเจอพระไหว้พระเจอศาสนาอื่นยกมือไหว้ศาสนาอื่นครับแต่เขาไม่นับถือเขาถ้าใช้ภาษาแบบพอฟังได้ก็คือเขา respect แต่ไม่ได้ believeไม่ได้มี faith ไม่ได้ศรัทธาแต่ respect ฉัน respect เส้นทางหมอดูของคุณนะฉันไม่ด่าหมอดูหรอกแต่ว่าฉันไม่เชื่ออย่างนี้เราก็อยู่กันได้ไม่ต้องด่าหมอดูนะ แต่เมืองไทยไม่ได้ของขึ้นไว้ เอาล่ะทีนี้
ถึงขั้นที่ว่าในกลับมาที่ดร.เมก้าถึงขั้นที่ว่าเขาเชื่อว่าวิญญาณดร.เมก้ายังคงอยู่เวลาพุทธแบบอินเดียเวลาเขาสวดกันเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพิมมังสรณังคัจฉามิอ้าวมีพิมมังเข้ามาแล้วพิมมังก็เป็นชื่อของดร.เมก้าถ้าไม่มีดร.เมก้าแล้วพวกเราคืออย่าลืมว่าพวกคนยากจนทั้งหลายพวกจันทานพวกดลิตพวกสูตระเนี่ยพวกเนี้ยเขาเป็นชนชั้นที่ยากจนและคนยากจนเนี่ยมันเยอะที่สุดแล้วดร.เมก้าเนี่ยทำให้คนพวกเนี้ยมีสิทธิ์ในการไปทำงานมีโอกาสในการเรียนหนังสือทำให้เขามีที่ยืนในสังคมมีที่กินมีโอกาสได้รับการศึกษาถ้าไม่มีดร.เมก้าก็จะมีแต่พวกพราหมณ์ฮินดูที่คุมอำนาจอยู่เขาเลยพูดว่ามหาธรรมคานธีเนี่ยต่อสู้เพื่อให้เป็นเอกราชจากอังกฤษแต่คนที่ปรับปรุงเรื่องระบบวรรณะคือดร.อเมริกาแต่เมื่อโยมฟังอาตมาไปเรื่อยเดี๋ยวโยมจะเลือกโยมจะอาจจะเริ่มรักดร.อเมริกามากกว่ารักมหาธรรมคานธีนะครับเพราะว่ามันมีคือมันมีข้อดีเบตกันนะครับคืออาตมาไปเห็นในเว็บไซต์มหาธรรมคานธีพูดว่าไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามพวกท่านทั้งหลายก็คือลูกของพระเจ้าทั้งนั้นแหละมหาธรรมคานธีบอกว่าลูกของพระเจ้าได้ยังไงฉันไม่ได้นับถือพระเจ้าบอกไปสิว่าพวกเราเนี่ยเป็นจันทานบอกไปสิว่าพวกเรานี่เป็นสูตรท่านเป็นด็อกเตอร์เมก้าไม่เคยเรียกมหาธรรมคานธีว่ามหาธรรมคานธีนะด็อกเตอร์อเมก้าเรียกคานธีว่ามิสเตอร์คานธีเฮลโลมิสเตอร์คานธีไม่เรียกมหาธรรมคานธีชื่อจริงๆท่านไม่ใช่ชื่อว่ามหาธรรมคานธีท่านชื่ออีกอย่างอื่นนะมหาธรรมเนี่ยเป็นคำยกย่องเหมือนอเมก้านี่คือชื่อจริงแต่คนยกย่องอเมก้าก็เลยใส่คำเรียกว่าบาบาเหมือนพ่อบาบาซาเฮปด็อกเตอร์บีอเมก้าหรือบางทีก็เรียกตามมาอีกเหมือนที่อาตมาสวดเมื่อกี้อาตมาสวดคำว่าภารัตรัตนะภารัตก็คืออินเดียนะครับภารตะเมื่อปีสองปีหรือช่วงนี้มีการเรียกร้องว่าให้เปลี่ยนประเทศอินเดียเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ใช้คำว่าภารตนะเอ้ยภารตะบอกไปโยมนึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงหนังเรื่องอะไรครับมหาภารตยุทธะโยมทันแน่สมัยโยมพระมหาภารตยุทธะทันก็ภารตะเนี่ยคือประเทศอินเดียนะครับเวลาดร.เมก้าเนี่ยได้รับรางวัลภารัตรัตนะรัตนะก็คือแก้วเขาออกเสียงอย่างนี้เลยนะรัตนะภารัตบารัตรัตนะโบธิสัตว์โพธิสัตว์ว่าก็คือโพธิสัตว์บาบาซาเฮปก็คือพ่อด็อกเตอร์อัมเบกาภารัตนะคือแก้วของประเทศอินเดียพ่อด็อกเตอร์อัมเบกานะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนก็ได้นะไทยรัตนะมหาภูมิพลอดุลยเดชอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ต้องระวังเวลาพูดคือได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นภาษาไทยเราเนี่ยอิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตเข้าไปในไทยล้วนๆเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหาว่าอาตมาพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับภารัตรัตนะโบธิสัตว์บาบาซาเฮปด็อกเตอร์บีอัมเบกานะโมพุทธายะอาตมาใส่เอาเองครับเพราะเมื่อก่อนเขาไม่พูดเลยเขาทักแค่ว่าภารัตนะโบธิสัตว์บาบาซาเฮปด็อกเตอร์เบียอเมริกานโมนโมพุทธายะแล้วก็เจพีมเลยเพราะว่าเขายังไม่รู้จักธรรมะไงโยมอย่าลืมว่าพุทธมันหายไปตั้งนานแล้วพุทธมันไม่ได้สืบทอดต่อเจเนเรชัน by เจเนเรชันมันมีปัญหาแบบนี้เลยโยมมันบล็อกเคนเหมือนฝรั่งรับพุทธไปแรกๆก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือสังฆะรู้จักแต่พระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้ารู้จักพุทธเจ้าธรรมะรู้จักก็ธรรมะก็คือพระสูตรพระสุตตันตปิฎกพระวิธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกสังฆะมันเป็นสังฆะสังฆะคือพระหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าอินเดียก็เหมือนกันเขาไม่รู้จักคำว่าพุทธรัตน์เขารู้จักแต่พุทธรัตน์พุทธรัตน์ธรรมะสังฆะยังไม่ค่อยรู้จักเวลาอาตมาไปพูดเลยอาตมาก็เลยไปใส่เพิ่มบอกว่า
นโมพุทธายะนโมธรรมะนโมสังขายะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละใส่เพิ่มเข้าไปนะครับตีเนียนใส่เข้าไปจริงๆเขาไม่ได้ใส่เราตีเนียนแล้วเราก็ค่อยพูดมันต้องใช้วิธีตีเนียนแล้วค่อยๆอธิบายนะครับเป็นวิธีการอยู่กับคนที่ว่าไม่คิดไม่เหมือนเราเลยไปอยู่โลกมนุษย์ต่างดาวทีนี้มาดูเพิ่มนะครับมาดูเพิ่มประวัติท่านคือถ้าพูดถึงคือท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นบุคคลสำคัญของอินเดียเราก็อาจจะต้องหลายท่านก็ลองฟังดูนะครับต่อมาก็คือเรามาดูต่อประวัติท่านต่อนะครับก็คือท่านเป็นคนอินเดียคนแรกที่ได้รับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็เรียนจบที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับคือเป็นจันทานนะแต่ขยับขึ้นมาได้นี่โอ้โหมันจบที่อังกฤษจบที่อเมริกาอ่านหนังสือวันละ18ชั่วโมงอินเดียอินเดียจบเหมือนกันแต่ว่าจบเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการยอมรับขนาดจบจากนอกแล้วไปอยู่อินเดียเขาก็ยังดูถูกลูกดาวเหมือนเดิมนะแต่คนที่ทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงหรือมีโอกาสในการได้เรียนหนังสือนี่คือเมื่อก่อนนามสกุลท่านเป็นนามสกุลคือเวลาเราดูนามสกุลเนี่ยรู้เลยว่าอันนี้อยู่ชนชั้นจันทานท่านเลยเปลี่ยนนามสกุลใหม่แล้วคนที่ให้เปลี่ยนนามสกุลใหม่คือเป็นครูที่นับถือศาสนาพราหมณ์ไม่ได้คิดเหมือนทุกคนแล้วคนที่ซัพพอร์ตให้ท่านไปเรียนต่อก็คือกษัตริย์ในรัฐอื่นนะครับแต่เป็นกษัตริย์ในอินเดียเนี่ยแหละนะครับพระมหากษัตริย์สนับสนุนทุนให้ท่านไปเรียนนะครับท่านก็เลยมาจบที่อเมริกาแล้วก็จบที่อังกฤษด้วยนะครับเมื่อก่อนท่านเกิดในครอบครัวฮินดูอย่างที่บอกแล้วก็เป็นจันทานจันทานเนี่ยมันเกิดจากการผสมกันระหว่างคาบวรรณะเราเรียกว่าจันทานนะครับปกติชั้นชนชั้นจริงๆมันมี4ชนชั้นนะครับกษัตริย์พราหมณ์แพทย์ภาษาอินเดียออกเสียงว่าสูตรนะครับไทยเรียกว่าสูตรพอคาบวรรณะสูตรโยมสำเนียงอินเดียใช่ได้แล้วพระพุทธเจ้าพระพุทธแปลว่ามากตัชชาคือสุดยอดมากเยี่ยมมากทีนี้ถ้าข้ามณะเรียกว่าจันทานนะครับแต่เวลาดร.เมก้ารวมเรียกกันใหม่นะรวมเรียกกันใหม่ไม่เรียกว่าจันทานไม่เรียกว่าสุตราท่านรวมเรียกชนชั้นต่ำทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าดลิตนะครับเรียกว่าดลิตเป็นภาษาอังกฤษรวมกันแล้วในดลิตเนี่ยจะแยกออกเป็น2ส่วนคืออันทัตเทเบิลกับทัตเทเบิลคือพวกที่ชนชั้นที่สูงอันเนี้ยจับต้องได้เขาเรียกว่ายังทัดเทเบิลได้อยู่แต่บางชนชั้นนี่พวกชนชั้นสูงนั้นไม่อยากจะไปแตะต้องไม่อยากจะไปอยู่ใกล้เลยนะก็เลยเรียกว่าอันทัดเทเบิลนะครับถ้าเรียกเป็นภาษาฮินดีคือชัตริยะไวยสะชัตริยะคือกษัตริย์นี่ออกเสียงว่าชัตริยะในภาษาบาลีก็ออกเสียงคล้ายๆอย่างนี้นะชัตริยะไวยสะนะครับกษัตริย์แล้วก็พรหมกษัตริย์พราหมณ์แพทย์ในวัยสะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์แล้วก็สูตรก็คือสุตรานะครับแต่ข้ามชั้นวรรณะเนี่ยจันทานไม่รู้อินเดียเอาอะไรเพราะว่าอาตมาไม่เคยได้ยินคำว่าจันทานเลยไปอยู่อินเดียได้ยินแต่คำว่าสุตรานะครับชัตริยาวัยสะสุตราพรหมะนี่เคยได้ยินนะครับพรหมะก็คือพวกชนชั้นพราหมณ์นะครับโอเคทีนี้พ่อของท่านเนี่ยเป็นชนชั้นจันทานแล้วก็เป็นทหารให้กับเป็นทหารให้กับอังกฤษตอนนั้นครับอังกฤษก็ยังดูแลอยู่นะตอนนั้นนะครับแต่ว่าพ่อเนี่ยได้เป็นทหารให้กับอังกฤษพอไปอยู่ใกล้กับคนอังกฤษแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนยากจนเนี่ยก็อยู่ใกล้อังกฤษก็ได้เห็นอะไรเยอะแยะก็เลยโอ้เราจนเนี่ยต้องให้ลูกเรียนนะพ่อก็เลยแบบโอ้ยลูกทุกคนต้องเรียนไม่ได้แล้วเราต้องเรียนพ่อก็โอ้เห็นแล้วว่าเห็นอะไรอยู่กับอังกฤษก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเลยส่งเสริมให้ลูกได้เรียนก็หาวิธีทุกอย่างให้ดร.เมก้าพี่ๆน้องๆได้เรียนหนังสือจนถึงระดับพี่ของดร.เมก้าเนี่ยเรียนต่อไม่ได้เพราะว่าถ้าเรียนต่อดร.เมก้าก็ไม่ได้เรียนจนต้องลาออกจากโรงเรียนแล้วเปิดโอกาสให้ดร.เมก้าเนี่ยไปเรียนหนังสือนะครับนามสกุลของท่านก็คืออัมบาวาเดคา
อัมบาวะเดคะรู้เลยนะครับว่าเป็นพวกจันทานเป็นพวกต่ำพวกอ่านนามสกุลเนี่ยจะรู้เลยอัมบาวะเดคะนี่ตระกูลรวยๆตระกูลชั้นสูงๆถ้าโยมไปเจอนะเช่นเชอร์มานสิงพวกเนี้ยรวยสมมติโยมไปเจอคนอินเดียโอ้ชื่อจอห์นสิงสมมติเปลี่ยนชื่อมาเป็นฝรั่งเวลามาอยู่อเมริกาจอห์นสิงจอห์นเชอร์มาโอ้ถ้าอย่างเนี้ยตระกูลดีเผลอๆโยมอาจจะไปเจอตระกูลโกตัมบุตตาก็มีนะชื่อนามตระกูลโกตัมบุตตาบางคนเอานามสกุลนี้ไปตั้งเป็นนามสกุลเลยนะครับทีนี้โอเคทีนี้ท่านเองเนี่ยมีห้องสมุดส่วนตัวมีหนังสือมากกว่า 50,000 เล่มท่านมีห้องสมุดส่วนตัวในห้องสมุดส่วนตัวของท่านมีหนังสือ 50,000 เล่มก็เป็นคนที่รักเรียนมากรักการอ่านมากแต่ไม่ได้เรียนเพื่อตัวเองจะรวยไงเรียนจบหลายใบจะรวยก็ได้แต่เรียนเพื่อเอาสติปัญญาเนี่ยมาทำยังไงนะให้สังคมอินเดียมันไม่ให้มีชนชั้นวรรณะให้มันอยู่กันอย่างช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีโอกาสได้เรียนได้ทำงานเหมือนกันทำไงนะทำไงนะก็ต้องอาศัยสติปัญญาความฉลาดก็เลยต้องไปเรียนหลายวิธีครับเรียนกฎหมายเรียนภาษาจนท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญ64วิชาและรู้9ภาษานะครับรู้ได้9ภาษาแต่อาตมาเคยเจอตัวจริงๆคนเจอพระจริงๆมาแล้วนะพูดได้6ภาษาชื่อพันเตดัมมาธีปะเป็นเพื่อนกับท่านภิกขุโพธิพระภิกษุชาวอเมริกาอาตมาไปเรียนโยคาจาระเรียนกรรมฐานแบบมหายานเจอมาแล้วครับอายุ67เวลาก้มเนี่ยเอามือแนบที่เท้าได้เลยพูดได้6ภาษานะครับเป็นชาวเช็กสโลวาเกียครับอันนี้เจอคนเดียวเท่านั้นที่พูดได้เยอะขนาดนั้นแต่ดร.เมกานี่พูดได้มากกว่าเพราะตั้ง9ภาษานะครับหนึ่งก็คือภาษาฮินดีนะครับบาลีโยมรู้แล้วสันสกฤตก็นิวารณะอย่างนี้เป็นสันสกฤตถ้าเป็นภาษาบาลีคือนิปานะก็คือนิพพานภาษาไทยบอกนิพพานภาษาบาลีคือนิบานะภาษาสันสกฤตคือนิวารณะนะครับอันนี้คือสันสกฤตหรือว่าสันสกฤตก็ตายาถาคเตคเตปารคเตปารสังเตบุติสวาหานี่เป็นสันสกฤตที่อาตมาใช้สวดซึ่งเป็นคาถาบทย่อของคัมภีร์ปัจญาปรมิตาครับแล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสมองชูอาตมาได้คำเดียวมองชูได้คำเดียวอาตมาแล้วก็เอาประเทศละคำก็พอแล้วแล้วก็ภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันไม่รู้เรื่องแต่รู้นะว่าคนพูดเนี่ยเริ่มเดาช่วงหลังเนี่ยเริ่มเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นเยอรมันนะอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งเศสนะเดาเนี่ยเดาถูกแต่ไม่รู้แล้วก็ภาษามาราตีเนี่ยเป็นภาษาในรัฐมหาราชภาษามาราตีอักษรเดวนาครีภาษามาราตีนี่กับหน้ากับหลังธรรมะแปลว่าหยุดปวดหัวมากเลยเวลาถ้ามาเจอภาษามาราตีภาษามันกลับหน้ากับหลังภาษาฮินดีก็อีกอย่างนึงฮินฮินดีนมัสเตจีหรือว่าประนมพันเดจีนี่เป็นภาษาบาลีผสมฮินดีเวลาเจอพระคนที่รัฐมหาราชที่พุทธที่นั่นเจออาตมาก็เขาก็จะทักประนำถ้าบาลีบางคนเขาก็ใช้บาลีเต็มเลยคือวันทามิพันเตจีจีเนี่ยแปลว่า respect เวลาอาตมานั่งคุยกับโยมอยู่สมมติอาตมาอายุมากกว่าอาตมาเป็นเด็กเวลาคุยกับโยมแล้วโยมบอกต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้นะอาตมาก็ต้องใส่หัว 5G 5G ต้องใส่หัว จีแปลว่า respectฮ่าฮ่าจีฮ่าจีใช่ใช่ใช่เอานมาเมื่อก่อนทำไม่ได้นะไปอยู่นานๆนี่ทำไมหัวมันคล่องขึ้นอันนี้คือภาษาฮินดีนะครับแต่เวลาหรือบางคนก็ไม่ใช้ภาษาฮินดีใช้ภาษาขอไปบางคนก็ไม่ใช้ภาษาบาลีคือบาลีอย่างที่บอกคือเจอพระก็ใช้บาลีล้วนๆเลยคือวันทามิพันเตจีวันทามินี่คือภาษาบาลีเลยนะครับพันเตคือข้าแต่ท่านผู้เจริญภาษาบาลีเลยนะครับจีนี่ฮินดีเข้ามานะครับของเราใช้คำว่ากราบนมัสการนมัสการถ้าในอินเดียเนี่ยพวกฮินดูใช้นะครับเวลานายกรัฐมนตรีโมดีนะครับท่านพูดเนี่ยสมมติอาตมาเป็นส.ส.ไม่เห็นด้วยกับนายก
โมดีอาตมาก็บอกขอพูดลุกขึ้นยืนแล้วบอกนมัสการประธานมนตรีนารันตราโมดี ต้องบอกว่านมัสการนะ เราคุยกันแบบนี้ในกลุ่มฮินดูในหรือเขาเป็นประธานดีเขามีเป็นนายกเขามีตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเราก็ต้องใช้คำว่านมัสการนมัสการประธานมนตรีประธานมนตรีนะครับประธานมนตรีก็คือนายกรัฐมนตรีนี่แหละนมัสการประธานมนตรีนารันตราโมดีนี่ฮินดีครับอ๋อประธานมนตรีนี่คือประธานเลยประธานเนี่ยประธานของภาษาไทยเราเนี่ยนะมนตรีก็คือผู้ปกครองใช่ไหมคณะมนตรีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านเป็นหัวหน้าของมนตรีครับใช่ก็คือภาษาไทยก็คือนายกรัฐมนตรีนะเราเรียกนายกรัฐมนตรีเพราะโมดีเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นประธานาธิบดีนะครับอันนี้เป็นภาษาฮินดีเวลาเรียกพวกฮินดูเขาใช้คำว่านมัสการนมัสการประธานนราโมดีแต่เวลาใช้กับพุทธเนี่ยก็ใช้คำว่าวันทามิพันเตจีเขาใช้ภาษาบาลีเลยหรือถ้าเขาไม่ใช้ภาษาบาลีถ้าเขาเจออย่างบางครั้งเขาเจอองค์ดลมะเขาก็ใช้คำว่าประนัมตะไลละมาจีจีจีอีกแล้วนะโยมเห็นไหมจีจีคือ respect เคารพประนัมไม่ได้แปลว่าด่านะครับประนัมคือนอบน้อมนะไม่ใช่ปนามถ้าปนามไม่ยุ่งเลยประธานคนไทยอะไรจริงๆมันมีคำที่แบบอันนี้ไม่ได้ไม่รู้จะคือภาษาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบอาตมาอยู่อินเดียเนี่ยเวลาโทษนะขออภัยถ้าผิดถ้าโยมอย่าได้ถือกันนะครับอาตมาไปอินเดียเนี่ยเวลาไปซื้อไข่เนี่ยนะไข่ไก่เนี่ยอาตมาถ้าพูดภาษาอังกฤษต้องพูดว่า may I have egg เลยใช่ไหมโอเคไหนครับเอ็กอะไรก็ว่าไปอาตมาไม่ใช้ภาษาอังกฤษแล้วอาตมาไปถึงก็บอก excuse me may I have อันทะอันทะแปลว่าไข่นะครับใช้คำนั้นเลยใช้คำนั้นไม่ต้องไปไข่อื่นคืออันทะคือไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยนะครับไม่ตรงตรงเลยโอ้หัตชาเอาเลยให้เป็นเรื่องภาษาที่แบบเหมือนเขาว่าประนำก็เหมือนกันประนำคนไทยมันด่าเราเขาก็ไม่ต้องใช้คำอื่นเลยอะไรเขาใช้เนี่ยนะเป็นภาษาที่แบบเอ้าไทยเรารับไปยังไงเนี่ยไม่เข้าใจมันต่อมาเริ่มเสียงฮะทีนี้เวลาพระจะรีแอคตอบก็คือตอบคนอินเดียเวลาเขาทักเราว่าประนำหรือจะทักเราว่าวันทามิพันเตจีเราก็บอกว่าสุขีระโหสุมังกะโหสุขีระโหก็ภาษาบาลีเลยสุมังกะโหให้เป็นมงคลสุขีระโหสุมังกะโหแล้วก็ใส่หัวนิดนึงอ่ะใช้ได้แล้วผ่านแล้วไม่ต้องอาตมาไม่ใช้อายุวันโนสุขังวลังไม่ใช้ใช้ของเขาไปเลยสุขีระโหสุมังกะโหฮัตชะว่าอะไรไปนะครับก็มันทำให้เราเนี่ยเข้าไปในจิตใจเขาอาตมาออกกิจนิมนต์บ่อยมากกิจนิมนต์อินเดียเนี่ยถวายมากสุดถวายมากสุดก็ประมาณ100ลูปีนะครับน้อยสุดก็5ลูปี20ลูปีนะครับแต่ว่าขอเขาว่าเวลาออกแล้วเนี่ยคือเขาสวดมนต์เหมือนกันพูดแบบดร.อเมริกาเนี่ยเหมือนกับเราเลยแต่ว่าออกแล้วเนี่ยขอว่าให้พูดมากกว่าให้สวดเขาเนี่ยชอบพูดนะเขาถามนู่นถามนี่1ชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งอยู่นั่นนะฮะไม่คุยเลยงงมากคนอินเดียนั่งกันนั่งฟังกันนั่งอยู่นั่นน่ะงงมากแล้วมันพูดฝ่ายเดียวคือใช่เขาคือกำลังจะบอกว่าทำไมเขาสามารถนั่งฟังได้นานขนาดนั้นโดยไม่คุยกันคือเขาเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าแน่นอนเขาชอบถามถ้าพูดไปเขาจะยกมือถามเตรียมตัวให้ดีแขกเขาบอกเขาชอบฟังเขาชอบถามเคยเห็นแขกเนี่ยอาตมาจำวัดประมาณบ่ายสองบ่ายสามก่อนจำวัดก็แขกเขาเถียงอะไรกันนะก็ไปยืนดูเขาแขกเขาเถียงเถียงกันบ้านใกล้ๆกันอาตมาก็เลยเถียงกันนานเดี๋ยวไปนอนก่อนตื่นขึ้นมาเอ้ายังเถียงกันอยู่อีกเพราะว่ากฎหมายทำร้ายร่างกายเนี่ยแรงมากครับอาตมายุให้คนเนี่ยโกรธแล้วคนนั้นมาต่อยหน้าอาตมาก่อนคนนั้นเนี่ย
โดนกฎหมายเล่นแรงนะใครทำร้ายร่างกายก่อนนั้นหนักเพราะฉะนั้นก็พูดก็แย่กันอย่างเงี้ยครับแล้วรถชนกันสวนกันก็ไม่เห็นทำร้ายร่างกายกันอาจจะด่ามั่งนะครับแต่ว่าไม่เคยมีการทำร้ายร่างกายกันเพราะกฎหมายทำร้ายร่างกายหนักเคยเห็นแขกเขาเตะกันเขาก็เตะที่ก้นเตะไม่เหมือนคนไทยคนไทยนี่เป็นมวยไทยเตะทีก็โอ้โหตายเลยการขอคนไทยไม่ได้พิษรอบตัวแขกกว่าจะต่อยกันนี่คุยกันไม่รู้กี่ชั่วโมงกว่าจะต่อยกันคนไทยโอ้ยของใช่แขกนี่คุยกันก่อนคุยกันเป็นชั่วโมงยังไม่ได้ต่อยกันเลยเหมือนคนไทยไปทำอะไรตั้งใต้ทั้งหลายอย่างแขกยังไม่เจอข้อตกลงเลยนะ เหมือนอาตมาเคยถูกรถชนแล้วก็ล้มลงหรือเพื่อนพระอาตมาก็เหมือนกันพอล้มลงเนี่ยท่านก็เล่าตลกบอกว่าแขกเนี่ยมันมายืนเถียงกันโยมรู้จักแขกมุงนะแขกมุงเนี่ยเยอะกว่าไทยมุงอีกมันเถียงกันว่ามาทางนั้นมาทางนี้คนนั้นผิดอันนั้นนี่ผิดแต่พระนอนอยู่อ่ะมันไม่ช่วยเลยมันเถียงกันว่าเหตุใครมันถูกใครมันผิดมันมาทางไหนยืนเถียงกันมันนะและไอ้คนนอนเจ็บอยู่มันไม่ช่วยเลยนี่มันเรื่องจริงอะนะมาโดนมันแล้วเราต้องรู้คือมันอยู่ในเส้นเขาจริงๆเวลาอ่านโยมอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรหรือว่าพระโมคคัลลานะหรืออย่างในพระสูตรที่เรียกว่าเกสาพุทธสูตรหรือกาลมสูตรโยมเห็นเลยว่าพุทธเจ้าไปถึงไม่ใช่บอกว่าให้ธรรมะข้อนี้เลยคนเขาสงสัยว่าไม่รู้จะนับถือศาสนาไหนศาสนาเยอะเหลือเกินพุทธเจ้าบอกเอาอย่างนี้ให้มาหลัก10 ข้ออย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่านี่เป็นครูของเราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเชื่อสืบต่อกันมาให้หลักคิดเลยนะครับมีแต่ดิสคัทนะครับเวลาโยมเจอในพระไตรปิฎกเนี่ยมีแต่การสนทนามีการดิสคัททั้งนั้นครับมีแต่วิธีการฝึกฝนปรับปรุงปัญญาทั้งนั้นเลยเอาละทีนี้มีพระชาวมีพระท่านหนึ่งนะครับพระพุทธเราเนี่ยนะชื่อพระมหาวีระท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในแวดวงพุทธศาสนาอินเดียก็กล่าวขนานนามดร.อเมริกาว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งยุคโมเดิร์นนะครับยกย่องขนาดนั้นเพราะว่าพุทธมันหายากหาคนเก่งยากเขาก็เลยยกย่องเยอะยกย่องสูงเลยแหละครับแล้วก็ท่านเป็นผู้ผลักดันกฎหมายแรงงานอินเดียจากที่คนอินเดียที่ยากจนเนี่ยทำงานวันละ12 ชั่วโมงนะครับให้มาทำงานแค่8 ชั่วโมงนะครับคือแรงงานเนี่ยนอกจากได้ตังค์น้อยแล้วทำงานหนักด้วยท่านบอกว่าถ้าอย่างนี้เพราะว่าท่านขึ้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับร่างรัฐธรรมนูญอินเดียรัฐธรรมนูญอินเดียที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยคือเป็นผลมาจากดร.อเมริกานะครับท่านร่างนะครับท่านได้รับการเชื้อเชิญเข้าไปในสมัยนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียคือท่านเนรูนะครับเข้าไปเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็จากคนจนขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมขึ้นไปร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะครับ แล้วก็โดยได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งรัฐธรรมนูญอินเดียด้วยแล้วเอาเข้าจริงๆในธนบัตรของอินเดียเนี่ยโยมเห็นตั้งอินเดียนะจะเห็นแต่มหาธรรมคันธีแต่ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดร.อเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่แค่มหาธรรมคันธีคือเราจะยกย่องอินเดียครับเพราะท่านก็ได้รับรางวัลภารัตนะคือเพชรของอินเดียรัตนะของอินเดียก็คือดร.อเมริกาเขาก็งงว่าทำไมไม่มีรูปดร.อเมริกาบ้างเมื่อเราเรียนเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆนี่ก็เริ่มรู้ว่าโอ้ท่านมีคุณูปการต่อประเทศอินเดียมากๆนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่อาตมาเอามาจากอาสมวัฒนธรรมไทยพารตะอยู่ที่ใกล้ๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอาตมาคือไปขอทุนที่นั่นก่อนที่จะมาเรียนอินเดียมีคนอินเดียที่อยู่ที่นั่นเขาตั้งเป็นอาสมไทยพารตะนะครับให้เปิดห้องเป็นห้องสมุดห้องเรียนรู้ด้านอินเดียแล้วก็เปิดให้ทุนด้วยท่านเนรูนะครับหรือสีบัณฑิตเยาวฮาราเนรูนะครับเนี่ยสีปันติตะปันติตะบัณฑิตเลยนะครับภาษาของเขากับเรานี่เหมือนกันเป๊ะไม่ได้ต่างกันมากเลยก็ชมดร.อเมริกาว่าเกียรติคุณของดร.อเมริกาเนี่ยจะต้องถูกจดจำไปตลอดตราบเท่านานนะครับในฐานะที่ท
ท่านเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อล้มล้างความยุติธรรมในสังคมฮินดูนะครับทีนี้ ชื่อจริงของท่านเนี่ยมาดูชื่อจริงของท่านนะครับชื่อจริงของท่านก็คือบาบาซาเฮปพิมรารามจีอเมริกาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายนะครับแต่งงานสองครั้งนะครับเกิดมาในครอบครัวต่ำก็คือครอบครัวสูตรนะครับหรือสูตรานะครับจริงๆในเป็นวรรณะที่5นะครับซึ่งในวรรณะนี้มีชื่อหลายชื่อชื่อเรียกจันทานก็ได้เรียกหริชนก็ได้เรียกหินชาติปริหะปัจจมะมาราอธิสูตรโอ้ชื่อแยะไปหมดนะครับจำง่ายๆก็คือชื่อของจันทานนั้นชื่อของสูตรนะครับจำง่ายๆแต่ว่าดร.เมก้าก็ใช้คำใหม่บอกว่าไม่เรียกคำเหล่านี้ให้ใช้คำว่าดลิตนะครับเวลาเจอภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่าดลิตมูฟเมนต์นะครับหรือกระบวนการดลิตนะครับเพื่อปลดปล่อยคนให้เท่าเทียมกันนะครับ ทีนี้มาดูอะไรที่น่าสนใจต่อก็คือมีลุงของท่านนะครับลุงของดร.เมก้าเนี่ยไปบวชเป็นสัญญาสีโยมคุ้นๆกับคำว่าสัญญาสีไหมนะคือนักบวชในอินเดียมันมีหลายกลุ่มมากนะครับมันจะมีฤาษีฤาษีมุนีสัญญาสีนะครับหรือพวกไม่ใช่พุทธเป็นกลุ่มพราหมณ์เป็นกลุ่มนักบวชพราหมณ์ใช่ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูศัพท์พวกนี้ลุงของท่านเนี่ยเป็นสัญญาสีนะครับแล้วลุงของท่านทำนายว่าคือทำนายว่าดร.เมก้าเนี่ยให้เรียกว่ารามจีนะครับแล้วก็ขอให้เป็นบุตรชายพูดกับแม่ดร.เมก้านะครับแล้วก็ทำนายว่าในอนาคตเนี่ยเด็กคนเนี้ยจะเป็นเกียรติยศในอนาคตแล้วก็จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อินเดียครับเขาก็ปฏิบัติสัญญาสีพวกนี้เขาก็ปฏิบัติกรรมฐานนะครับเพราะว่าสมถกรรมฐานเนี่ยมีการปฏิบัติมานานแล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไอ้พวกคำพวกนี้กันต่อนิดนึงนะครับว่าสัญญาสีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือถ้าโยมอาจจะเคยได้ยินคำนี้พวกอาสมสีนะครับฮินดูเนี่ยเขาจะมีหลักอยู่ที่เรียกว่าหลักอาสมสีหนึ่งก็คือหลักแรกก็คือพรหมจรรยะนะครับพรหมจรรยะก็คือช่วงที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนนะครับวัยนี้เนี่ยจะไม่อนุญาตให้มีแฟนมีการแต่งงานนะครับพวกพราหมณ์เขาจะถือกันเคร่งๆเขาจะถือแบบนี้นะครับอาตมาไปเจอเพื่อนอายุประมาณใกล้ๆ30แล้วนะก็ไปถามว่าเมื่อไรจะแต่งงานมีครอบครัวเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาขอเรียนก่อนเป็นผู้ชายที่แบบตั้งใจเรียนมากนะครับเขาคือแม้ว่าเขาจะเป็นพุทธนะเขาเป็นพุทธแต่ว่าเขาก็ได้อิทธิพลของหลักคิดของฮินดูเข้ามาเยอะอันเนี้ยวัยที่อยู่ในวัยศึกษาแล้วไม่สนับสนุนให้แต่งงานมีครอบครัวเนี่ยเขาเรียกว่าวัยพรหมจรรย์ครับหรือพรหมจรรย์ทีนี้ของเราก็เอามาใช้ในพรหมจรรย์ของเราแล้วศัพท์มันก็จะถูกยืมไปยืมมาของแต่ละศาสนาอย่างนี้นะทีนี้ต่อมาก็คือคฤหัสถ์ก็คือขั้นครองเรือนพอเรียนเสร็จก็จะมีขั้นที่2คือให้แต่งงานพวกพราหมณ์พวกฮินดูเขาจะปฏิบัติกันอย่างนี้นะครับต่อมาคือพวกวรรณปรัตพอเรียนหนังสือเรียกว่าพรหมจรรย์นะครับพอเรียนหนังสือแล้วก็มาแต่งงานเรียกว่าคฤหัสถ์พอแต่งงานมาพออายุมากแล้วก็เรียกว่าวรรณปรัตสยะวรรณปรัตหรือวรรณปรัตสยะนี่ก็คือออกไปอยู่ตามป่าและปฏิบัติธรรมแล้วนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เรียกว่าสันนยาสะสันนยาสะนี่คือการออกบวชนะครับหรือเป็นพวกออกจากเรือนแล้วนะครับในภาษาของพราหมณ์เนี่ยเขาใช้คำว่าสันนยาสะนะครับก็คือการออกบวชหรือเรียกว่าสัญญาสีนะครับเรียกว่าสัญญาสีอันนี้ความหมายของคำว่าสัญญาสีนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาสีก็คือเป็นกลุ่มนักบวชที่ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วที่เราสวดกันนี่นะครับลุงของท่านเป็นสัญญาสีที่ทำนายว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยให้เรียกเด็กคนนี้ว่ารามจีแล้วเด็กคนนี้จะเป็นเกียรติยศ
ของประวัติศาสตร์ในประเทศอินเดียลุงทำนายไว้นะครับโอ้สุดยอดมากเนี่ยลุงเป็นสัญญาสีก็คงเกิดการรู้ตื่นรู้อะไรภายในฝึกฝนภายในนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักการปฏิบัติของพุทธแบบดร.เมก้านะครับคือนอกจากปฏิบัติตัวทั่วไปของพุทธที่เรารู้จักแล้วเนี่ยมีคำปฏิญาณ22ข้อของดร.เมก้านะครับถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติในครั้งที่ดร.เมก้าเนี่ยนำคนพุทธไปปฏิญาณตนอยู่ที่เมืองนาคาปูนะครับหรือเรียกว่าติชภูมินะครับมีชาวพุทธไปร่วมปฏิญาณตนในวันนั้นเนี่ย 500,000 คนนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคม2500นะครับถ้าในประเทศไทยก็2499ครับพุทธมามกะ500,000คนครับซึ่งมีพระภิกษุที่อยู่เป็นสักขีพยานในวันนั้นด้วยนะครับก็มี3รูปซึ่งใน3รูปนี้เป็นพระศรีลังกาครับคือ1พระสังฆรัตนเถระพระสัทธาติติสสะเถระนะครับแล้วก็พระปัญญานันทเถระเป็นพระศรีลังกาหมดเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยดร.อเมริกายังไม่ได้สนใจพุทธต้องบอกนี้ก่อนดร.อเมริกาเนี่ยคือไม่ใช่หมายความว่าท่านอ่านศึกษาพุทธแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาประกาศตัวระยะหลังแต่ระหว่างนั้นท่านก็อ่านท่านก็ศึกษาแล้วท่านก็ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็แต่ว่าบางครั้งมีความคิดเคยอ่านเจอว่าอเมริกาเองเนี่ยมีความคิดที่จะเปลี่ยนไปนับถืออิสลามนะครับเพราะว่าจะได้เอาคืออิสลามเป็นจำนวนเยอะนะครับจะได้เอามาต่อรองกับฮินดูนะครับเขาเป็นฮินดูมาก่อนท่านเป็นฮินดูมาก่อนแต่ท่านอยากจะออกจากศาสนาฮินดูแล้วก็มานับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าท่านจะได้ใช้ความเป็นอิสลามที่จำนวนเยอะเนี่ยต่อรองกับฮินดูเพราะว่าท่านคือท่านเป็นนักการเมืองด้วยในมุมหนึ่งท่านเป็นนักการเมืองท่านเป็นนักแอคทิวิสต์ทางการเมืองท่านก็คิดเรื่องการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันเพราะว่าฮินดูกับอิสลามในอินเดียเนี่ยคือไม่เบื่อไม่เมาแต่ไหนแต่ไรมายันปัจจุบันเนี่ยนะครับเช่นฮินดูมีนโยบายเรื่องห้ามฆ่างัวนะครับปกติเนี่ยอินเดียเป็นเมืองซิกลาสเตทมีกฎหมายห้ามฆ่างัวไม่ได้รณรงค์ห้ามฆ่างัวได้แต่จะมีกฎหมายบอกห้ามฆ่างัวเนี่ยไม่ควรมีเขาบอกนะครับแต่อิสลามฆ่างัวอิสลามเขาไม่กินหมูแต่เขาฆ่างัวได้นะ ทีนี้มันก็ทะเลาะกันนะครับอิสลามกับฮินดูก็ทะเลาะกันแล้วเพราะอะไรเพราะอิสลามฆ่างัวเขาก็มีรายได้เขาก็มีเงินนะครับอ้าวแล้วทำไมฮินดูมาประกาศว่าห้ามฆ่างัวก็เริ่มระหองระแหงกันไม่พอใจกันหรือล่าสุดเนี่ยที่เมืองที่เป็นที่เกิดของพระรามหรือพระลักษณ์นะครับซึ่งเถียงกันว่าอันนี้เป็นของพุทธอันนี้เป็นของพราหมณ์อันนี้เป็นของศาสนาอิสลามเถียงไปเถียงมามีคำประกาศของรัฐบาลเลยบอกปั้มเข้าไปอันนี้เป็นของของพราหมณ์ของฮินดูนะครับพวกอิสลามก็ประท้วงกันพุทธก็บอกอันนี้ก็เป็นของพุทธด้วยเพราะมีตราธรรมจักรอะไรอยู่นะครับมันเหมือนกับที่เถียงกันที่ประเทศอิสราเอลว่าไอ้ตรงนี้เป็นของคริสต์หรือเป็นของยิวหรือเป็นของอิสลามมันเป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันครับแต่อันนี้เขาประกาศตุ้มเดียวเลยบอกทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเถียงกันเป็นของฮินดูหมดเลยนะครับเพราะว่ายุคนี้ฮินดูเขามีอำนาจนะครับทีนี้หลังจากปฏิญาณตน 500,000 คนแล้วเนี่ยดร.เมก้าก็ประกาศหลักปฏิบัติเพิ่มอีก22ข้อเนี่ยเป็นเหมือนศีล22ข้อนะครับข้อที่ว่าแรงนะแรงก็คือเรื่องการดูดบุหรี่ชาวพุทธอินเดียไม่ดูดบุหรี่ครับพระไทยเนี่ยเป็นพระจากไม่ใช่มหานิกายแล้วกันนะไปเรียนด้วยกันกับอาตมาไปยืนดูดอยู่วะเนี่ยดูดเท่มากเลยดูดคนอินเดียเนี่ยวิ่งมาจากไหนไม่รู้ตบปังเลยครับตบไอ้บุหรี่เนี่ยหลุดจากปากแกกระโดดไปอีกฝั่งนึงนะฮะเพราะการดูดบุหรี่ในกลุ่มของพุทธดร.เมก้ามันไม่ต่างอะไรกับปาราชิกเลยนะฮะเขามองเป็นสิ่งเสพติดนะครับซึ่งมันจะอยู่ในกฎ22ข้อนี้ฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ1กฎข้อแรกข้าพเจ้าจะไม่บูชาพระพรหมพระศิวะและพระวิษณุต่อไปเพราะว่าตัวเองชัดเจนแล้วไงว่าไม่เป็นพราหมณ์ไม่เป็นฮินดูเพราะตัวเองมานับถือพุทธแล้วนะครับ
แต่ถ้าใช้วิธีนี้เดี๋ยวคนไทยก็คนไทยบางกลุ่มนะไม่ใช่ทั้งหมดก็คนไทยบางกลุ่มเราศรัทธาพระพิฆเนศเราก็บูชาทั้งนั้นน่ะพระศิวะเอาพระนารายณ์ก็เอาพระพิฆเนศก็เอาบูชาแล้วรวยดีพิธีพราหมณ์อะไรเนี่ยเราเอาหมดแต่ว่าคนไทยเราเนี่ยไม่เชื่อเรื่องระบบวรรณะเหมือนที่พวกฮินดูเขาเชื่อกันคือต่อให้เรานับถือฮินดูนับถือพระรามพระรามเราพระรามอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ของเรานี่นับถือพระอะไรอยู่พระไม่ใช่ของพราหมณ์พระพิฆเนศหนึ่งพระพิฆเนศพระนารายณ์พระนารายณ์ไม่แน่ใจพระศิวะหรือเปล่าหนุมานก็ไม่เท่าไหร่แต่มีคาถาหนุมานนะมีคาถาหนุมานของนักมวยอยู่นะหนุมานะหนุมานะหมานะหนุนะหนุมานเนี่ยมีคาถาหนุมานอยู่เวลามันเป็นคาถาหนุมานที่อาตมาเคยเรียนในตำรามวยไทยเขามีคาถานอกจากคาถานายขนมต้มองค์ขนมต้มเทวาหังโทนโมพุทธยะว่าสามครั้งแล้วก็มีหนุมานะหนุมานะหมานะหนุนะหนุมานสามครั้งเนี่ยมันเป็นคาถาของหนุมานแต่จริงๆพวกศาสนาพราหมณ์นี่เขาก็นับถือหนุมานเหมือนที่เคยเล่าไปว่าเจ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 หนุมานเจหนุมานโอ้เจศรีรามนะครับ ทีนี้ด็อกเตอร์อเมริกาเนี่ยเมื่อมาพุทธแล้วเนี่ยไม่บูชาแล้วนะข้อแรกเลยไม่บูชาพระพรหมของเราบูชาพระพรหมลืมไปพรหมสีหน้าของเราเนี่ยดังมากแต่ถ้าเป็นพุทธแบบด็อกเตอร์อเมริกาบอกไม่บูชาพระพรหมไม่บูชาพระศิวะไม่บูชาพระวิษณุเดี๋ยวดูก่อนว่ามีพระพิฆเนศได้ไหมข้อที่สองข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระรามพระกฤษณะเป็นพระเจ้าข้าพเจ้าก็จะไม่เคารพต่อไปนะครับกฤษณะนี่ดังในอินเดียเนี่ยเป็นกลุ่มฮินดูกฤษณะฮาเร่ฮาเร่กฤษณะฮาเร่กฤษณะฮาเร่กฤษณะดังมากนะครับลูกศิษย์อเมริกาหลายคนเนี่ยก็นับถือฮาเร่ฮาเร่กฤษณะเขาชอบเล่นดนตรีแล้วก็แจกคัมภีร์อะไรของเขาไม่แน่ใจฤกเวทสามเวทหรือชุรเวทอะไรไม่แน่ใจแล้วก็ข้าพเจ้าจะไม่เคารพบูชาเทวดาทั้งหลายของศาสนาฮินดูนะของศาสนาฮินดูนะครับเพราะเทวดาของศาสนาฮินดูเยอะมากครับพระพิฆเนศก็หนึ่งในนี้ด้วยแล้วก็ลักษมีครับเจ้าแม่ลักษมีหรือเทพอะไรฮินดูเยอะแยะไปหมดนะเจ้าแม่กาลีอ่ะนี่โยมคนเดียวกันนะใครเป็นคอหนังมหาภารตยุทธะมั่งก็จะรู้ว่าเทพเยอะมากเอานารายคือพระนารายนารายคือพระนารายนารายนารายคือนารายพระนารายครับคือไอเรื่องเทพอะไรเยอะเนี่ยองค์ธรรมะเนี่ยเคยพูดตลกบอกว่าเออประเทศอินเดียนี่มีเทพเจ้าเยอะจริงๆนะแต่ทำไมคอร์รัปชันก็เยอะมากเหมือนกันทำไมพระเจ้าไม่ช่วยมั่งเวทดาลมะพูดวันนี้อาตมาก็เสียวแทนนะเพราะว่าท่านไปอยู่ในประเทศเขาแต่ท่านพูดไม่เก่งใจเลยแบบตรงๆเลยต่อมานะครับข้าพเจ้าจะไม่เชื่อลัทธิอวตารเพราะฮินดูเนี่ยเขาเชื่อเรื่องอวตารคือการกลับชาติมาเกิดพระรามกลับชาติมาเกิดของใครพระนารายณ์หรือพระศิวะพระรามพระรามใช่ไหมหรือเขาเชื่อที่เชื่อที่หนักที่สุดก็คือเขาเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารของพระไม่รู้พระศิวะหรือพระนารายณ์หรือพระวิษณุพระวิษณุครับเพราะฉะนั้นฮินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าพุทธเจ้ามันเป็นคัมภีร์ที่เพิ่งแต่งขึ้นทีหลังนะครับแต่ฮินดูเนี่ยเขาเชื่อว่าโอ้พระพุทธเจ้าก็เป็นอวตารของพระวิษณุนั่นแหละเขาเชื่ออย่างนี้เลยครับอาตมาก็เลยตั้งข้อสงสัยแล้วก็เคยแอบถามเพื่อนพุทธด้วยกันลงไปถามเขาดูสิว่าถ้าเขาเชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารของพระนารายณ์หรือพระวิษณุทำไมฮินดูไม่สร้างวัดแล้วมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในทำไมไม่มีเอ้าคุณเชื่อคุณต้องมีรูปพระพุทธเจ้าสิถ้างั้นคุณก็แต่งคัมภีร์มาเพื่อทำให้เรานี่ต่ำแล้วอยู่ภายใต้ฮินดูเทพเจ้าฮินดูของเขาสิเป็นการเมืองทางปรัชญาศาสนาใช่ไหมโยมเห็นวัดฮินดูที่ไหนมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในบ้างไม่มีเอาแล้วทำไมคุณเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระศิวะพระนารายณ์แต่ก็อาตมาไม่ไปพูดกับพวกฮินดูหรอกมาถึงพูดกับพุทธโดยกันหนึ่งวงแตกแต่ถ้าขึ้นเวทีดิสคัทก็อาจจะพูดแย่ๆลองดู
ต่อมาก็ไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าเนี่ยคืออวตารของพระวิษณุนี่เป็นข้อที่5นะคือมันมี22ข้อนะเดี๋ยวค่อยอ่านไปเรื่อยๆแล้วข้าพเจ้าก็จะไม่ทําพิธีศาสตร์และบิณฑบาตแบบฮินดูต่อไปเนี่ยอาตมาไม่ทราบว่าพิธีของฮินดูมันเป็นพิธีของฮินดูนะอาตมาไม่ทราบกันว่าเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ข้าพเจ้าจะไม่ทําสิ่งที่ขัดต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เชิญพราหมณ์มาทําพิธีทุกอย่างอีกต่อไปใน22ข้อของดร.เมก้าข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนเกิดมาในโลกนี้มีศักดิ์ศรีฐานะเสมอกันข้าพเจ้าต่อสู้เพื่อความมีสิทธิเสรีภาพเสมอกันข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ครบถ้วนข้าพเจ้าจะบำเพ็ญบารมี10ทิศโดยครบถ้วนบารมี10นะครับฐานะบารมีสัมปันโนอิทธิปิสนะครับฐานะบารมีปัญญาบารมีอุปปารมี10ข้อนะครับข้าพเจ้าจะแผ่เมตตาแก่มนุษย์และสัตว์ทุกจำพวกนะครับข้าพเจ้าจะไม่ลักขโมยของคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าจะไม่พูดปดข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราข้าพเจ้าจะบำเพ็ญตนให้ทานศีลและภาวนาข้าพเจ้าจะเลิกนับถือศาสนาฮินดูที่ทำให้สังคมเลวทรามแบ่งชั้นวรรณะข้าพเจ้าเชื่อว่าพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นศาสนาที่แท้จริงข้าพเจ้าเชื่อว่าการที่ข้าพเจ้าหันมานับถือพุทธศาสนานั้นเป็นการเกิดมาอย่างแท้จริงและข้อสุดท้ายนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดนี่คือข้อปฏิญาณเพิ่ม22ข้อจากที่ว่านำชาวพุทธเท่าไหร่นะครับ500,000คนตายแล้วอยู่ท่านตายตอนอายุท่านเสียชีวิตเนี่ยอายุ65เสียชีวิตนะครับอายุสั้นนะครับท่านเกิดตอนปฏิญาณตนเนี่ยท่านปฏิญาณตนวันที่14ตุลาคม2500ทีนี้เดี๋ยวต้องดูว่าท่านเสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ.ไหนนะครับในนี้อาจจะไม่ได้มีไว้เดี๋ยวอาตมาค้นเพิ่มนะเดี๋ยวจะบอกเพิ่มขอไปด้วยแต่ว่ารู้แค่ว่าท่านเสียชีวิตตอน65หลังจากพาชาวพุทธ500,000คนปฏิญาณตนพุทธมรรคแล้วก็ประกาศไอ้22ข้อเมื่อกี้ท่านก็เสียชีวิตนะครับด้วยโรคเบาหวานท่านอ้วนเดินไม่ได้แต่บางคนก็บอกว่าชาวพุทธบางคนที่เมืองอยู่ในรัฐอุตรประเทศเมืองกาซียาบาดอาตมาไปเมืองกาซียาบาดใกล้ๆเมืองนอยด้านะครับอยู่อินเดียนานก็ยังจำชื่อเมืองได้อยู่ดีใจมากเลยก็เขาบอกว่าดร.เมก้าโดนวางยาเพราะว่าคนฮินดูเขาที่เป็นพวกนักการเมืองใหญ่เขารับไม่ได้เพราะมันสั่นคลอนความเชื่อเขามากนะครับก็เลยให้ภรรยาคนที่สองของดร.เมก้าเนี่ยคือดร.เมก้าท่านป่วยเป็นโรคเบาหวานติดเตียงนะครับแล้วเขาก็เอายาให้ภรรยาของดร.เมก้าเนี่ยกินคือให้ภรรยาของดร.เมก้าเนี่ยเอาไปให้ดร.เมก้ากินแต่ว่าภรรยาเนี่ยไม่รู้นะครับภรรยาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นยาแล้วก็ให้กินมากๆเข้าไว้แต่บังเอิญว่าในนั้นมันเป็นยาให้ค่อยๆตายยาพิษใช่เราไม่รู้จริงหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เป็นจะพ้นโทษก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็อายุ65เองครับตายแล้วครับยมอายุยืนมากเลยโอ้อเมริกาเหรอครับอาจจะมากกว่านั้นสักหน่อยยมเดี๋ยวจะมาค้นให้พอดีไม่ได้เตรียมว่าท่านเสียชีวิตเมื่อตอนอายุเท่าไหร่ขอไปด้วยนะครับก็อันนี้เป็นเกรดของแล้วคืออาตมามาอ่านใน20ข้อ22ข้ออย่างเงี้ยคือบางคนรู้จักดร.เมก้าโอ้ท่านเป็นนักการเมืองท่านไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะธรรมโมเลยเนาะเอาแต่เรื่องประชาธิปไตยเอาแต่เรื่องความเท่าเทียมกันแต่เรามาดูจากกฎ22ข้อนี่โอ้ท่านจริงจังกับพุทธมากเลยนะแล้วมีหนังสือเล่มนึงที่ท่านเขียนเรื่องบุตดาแอนฮิสธรรมะอะไรทั้งอย่างเนี่ยท่านเขียนตอนท่านเป็นเบาหวานรู้สึกตอนนั้นตาก็ไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าเบาหวานมันขึ้นตาแต่ท่านเขียนจนจบนะครับเขียนจนจบแต่ว่า
ก็อาตมาก็ไม่ได้เอามาให้ดูว่าเล่มนั้นหรือเปล่าอันนี้อาตมาก็แบกมาจากอินเดียก็คิดว่าจะมีโอกาสให้ภาษามันดีขึ้นวันนี้ก็จะแปลนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับก็ฝึกสมองอาตมามากเลยสมองเริ่มบวมนะอันนี้ก็เป็นหนังสือของดร.อเมก้านะครับซึ่งก็เปอร์เมนต์ของรัฐมหาราชเนี่ยเขาพิมพ์คือรัฐบาลในรัฐนั้นนะรัฐมหาราชเนี่ยรัฐมหาราชสตะเนี่ยโดยEducation Department เนี่ยเขาพิมพ์ให้นะครับก็ชื่อเรื่องดร.อัมเบก้าบาบาซาเฮบอัมเบก้า The Movement of Untouchable นะครับ Untouchable คือไม่อยากจะไปจับต้องเลยสกปรกเหม็นสาบอะไรก็ตามรังเกียจนะครับเล่มนี้ก็หิ้วมาจากรัฐมหาราชเล่มเท่าไหร่อ๋อครับตีเป็นเงินไทยถ้านี่เป็นรูปีนะครับรูปีอันนี้300รูปี300รูปีก็น่าจะประมาณสัก150ได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาพิมพ์คือหนังสืออินเดียเป็นหนังสือต้องบอกก่อนว่าหนังสือดีๆของอินเดียเป็นหนังสือถูกนะครับอาตมาพยายามอย่าเก็บหนังสือของอินเดียไปหมดเลยเพราะว่าราคาถูกถ้ามาซื้อที่เมืองไทยนี่แพงกว่าซื้อที่อินเดียอเมริกาไม่ต้องพูดถึงอาตมาก็เก็บหนังสืออินเดียไปที่เมืองไทยเยอะก็ขนแบกกันไปแบกแต่ละรัฐนี่มันเหมือนแต่ละประเทศเลยนะเพราะว่าอินเดียก็ใหญ่แบกจากรัฐมหาราชอยู่ทางตอนใต้นะแบกขึ้นเดลีไปทางรถไฟนะครับหนังสือนี่ศักดิ์สิทธิ์มากรู้สึกว่านี่ไปศรีลังกาด้วยเพราะตอนนั้นจากอินเดียแล้วก็ขึ้นเดลีแล้วก็ไปลงใต้ไปทมิฬนาดูก็ไปศรีลังกาโอ้เราต้องแบกไปศรีลังกาก่อนมีงานที่ศรีลังกาอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับโอ้โอเคก็เป็นบทสนทนาแล้วกับมหาธรรมคานธีด้วยครับก็รัฐมหาราชเนี่ยเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องงบประมาณในการพิมพ์นะครับมีอยู่3เรื่องที่อาตมาแบกมาแล้วก็นี่เป็นเล่มนี้ก็อธิบายเรื่องของการ์ดซิสเต็มในอินเดียนะครับเรื่องระบบวรรณะแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องของมหาราชตะแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆในรัฐมหาราชนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลลึกมากขึ้นบางอาตมาต้องเปิดดิกเวลาแปลนะเพราะศัพท์มันยากแต่ว่าเพื่อจะได้ข้อมูลที่รวดเร็วไวแล้วก็เข้าใจง่ายเนี่ยอาตมาต้องไปคุยกับคนอินเดียนะครับหรือมีงานอะไรเนี่ยอาตมาก็ร่วมจอยกับเขาตลอดก็เคยได้รับนิมนต์ไปงานคืองานที่ดร.อเมริกาพาปฏิญาณตนทุกที่ชาวพุทธหลักแฝนปฏิญาณตนเนี่ยเขาจัดทุกปีนะจัดที่เมืองนั่งกับผู้ติชาภูมิที่อรังกบาดเขาจัดแล้วธรรมาก็เคยได้รับนิมนต์ให้ไปพูดที่อรังกบาดคนเยอะมากวันนั้นถามเขาว่าคนเท่าไหร่เขาบอกคนเป็นแสนเลยนะธรรมาก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมแต่ว่ายืนขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเห็นแต่หัวคนเหมือนหนอนอ่ะมันเต็มไปหมดอ่ะยั่วเยี้ยยาวเป็นแถวพูดผสมภาษาฮินดีภาษาอังกฤษครับคือเอาขอแค่5นาทีเราพูดเยอะไม่ได้แล้วสไตล์การพูดเนี่ยมันต้องพูดแบบกรรมฐานก็ไม่ได้คือเขาชอบแบบพูดแล้วมันได้ใจเขาอ่ะเย็นบะบาบาไซฟ์ด็อกเตอร์อัมเบกาเอกนัมเบอร์ถ้าคนไทยก็นั่งเงียบอะไรของท่านถ้าคนอินเดียก็บอกโอ้เอกนัมเบอร์คืออันดับหนึ่งนะสุดยอดระดับหนึ่งเนี่ยอันดับหนึ่งที่หนึ่งอะที่หนึ่งเอกนัมเบอร์เนี่ยคือที่หนึ่งไม่มีด็อกเตอร์อเมริกานาฮีอัมเบกาพูดไม่ได้เต็มประโยคของเขาหรอกภาษาฮินดีแต่เขาฟังแล้วเขาเข้าใจ broken hindi นาฮีอัมเบกานาฮีบุตตานาฮีแฮนาฮีแฮอะไรของท่านด็อกเตอร์อัมเบกาโอ้บุตติซึมเนี่ยนาฮีชัตริยานาฮีไวซานาฮีแฮชานติชานติชานติ only ชานติ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 ก็คือแค่สันติ
สันติสันติสันติไม่มีระบบวรรณะนาฮีชาติยานาฮีไวยสะนาฮีสุตระนาฮีแห่โอริชันติชันติอย่างนี้ก็ตบมือนะโอ้ขอแค่5นาทีพอ5นาทีพูดแค่นี้แล้วก็มีพระเจ้าวาดอินเดียแปลเป็นภาษามราธีอีกทีคือที่อาตมาพูดเป็นฮินดีแต่ว่าคนที่อยู่ที่นั่นเขาใช้ภาษามราธีบางคนไม่เข้าใจฮินดีครับแต่โดยส่วนใหญ่เขาเข้าใจฮินดีแหละคือเวลาเขาเจอพระไทยนะครับชาวพุทธเนี่ยเขาเจอพระไทยชาวพุทธที่อรังกาบาดชาวพุทธรัฐมหาราชไม่ใช่ชาวพุทธที่ขยานะคนละส่วนกันนะโดยส่วนใหญ่ชาวพุทธที่รัฐมหาราชเวลาเจอพระเนี่ยเขากราบที่เท้าเลยนะแล้วเวลาเจอโยมเนี่ยเขาอาจจะมีบางส่วนแต่ไม่ได้ตื้อหนักเหมือนพุทธที่ขยาคือต้องบอกว่าที่ขยาไม่ใช่ชาวพุทธนะครับแต่เขามาอยู่กับชาวพุทธเวลาโยมไปขยาแล้วที่เขาชอบมาทักว่าโอ้มหาราณี give me 10 rupee I am very poor man อะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่มาอยู่กับชาวพุทธพูดว่าพูดเพื่อให้อยากได้ตังค์เนี่ยเราอาจารย์ผมจำอาจารย์ได้จำได้ตอนไหนเพิ่งมาครั้งแรกโอ้เก่งจะตายพวกเนี้ยครับเขาเรียกมหาราณีก็ให้เป็นให้ไปแล้วบอกอยู่เมืองไทยไม่เคยมาเรียกเราว่ามหาราณีเลยโอ้ยปากหวานแท้เอาไปเลยเอาไปแจกสักพักเดี๋ยวมากันทั้งหมู่บ้านนะโยมอย่าไปแจกเงินนะครับอย่าไปแจกเงินซื้ออาหารไปให้นะครับถ้าไปแจกเงินจะมากันทั้งหมู่บ้านนะโยมจะถูกแขกมุงนะฮะแต่ถ้าไปรัฐมหาราชเขาจะไม่อย่างนี้เขาจะต้อนรับดีเขาจะพูดดีเห็นพระไทยเห็นคนไทยเนื้อหอมเวลาพูดถึงประเทศไทยพุทธศาสนาเนี่ยโอ้เพียวบริสุทธิ์เขาอยากมาเมืองไทยมาบวชเมืองไทยทั้งหลายรูปนะครับพระอินเดียก็วันนี้เล่าคร่าวๆเพลินๆนะครับจริงๆมันยังมีอีกหลายมุมหลายประเด็นแต่ว่าเวลาก็ล่วงเลยไปมากแล้วก็วันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะโยมไม่มีคำถามอะไรเนาะโอเคครับก็ปิดรายการก่อนหรือว่าโยมจะมีอะไรถามได้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมรับฟังและที่สำคัญขอบคุณพระอาจารย์ดร.พระมานรินทร์นะครับที่ช่วยเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่เป็นพระพี่เลี้ยงอยู่ด้านหลังให้กำลังใจก็ขอบคุณพระอาจารย์นะครับแล้วก็ขอให้ญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญจงสิริยั่งยืนชนสัพพละวันดลเด่นกล้าสุขยศถลึงคนเกรียงศักดิ์พุทธคุณเลิศล่าปกป้องตลอดปีขอให้ก้าวพ้นจากวัฏสงสารตายทาคเตคเตปารคเตปารสังเตบุริสวาหะ